วันนี้จะมาดูเทคนิคสีน้ำที่เขามีคลิปกันอยู่ใน YouTube ต่างๆแล้วเขาลองทำดูนะคะมาดูกันว่าชาสามารถทำตามได้หรือเปล่าไปทุกคนตามประกอบนะคะคือเราอ่ะไม่เก่งเรื่องสีน้ำเลยเว้ยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนในการทำสีน้ำต่างๆก็เลยจำเป็นต้องมีการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะคลิปนี้จะไปไล่เรียงดูคลิปอินเทอร์เน็ตว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างมีส่วนที่จะมาพัฒนาทักษะความรู้ของเรายังไงบ้างแล้วน้องๆอาจจะยังไม่รู้หลายๆเทคนิควันนี้จะมาทำพร้อมกันค่ะไปค่ะมาดูเทคนิคที่หนึ่งกันเทคนิคนี้เขาเรียกว่า wet on wet เปียกในเปียกก็คือน้ำเขาทาน้ำเปล่าลงบนกระดาษไปเลยนะทำกระดาษไปเลยแล้วยังไงต่อแล้วเราก็เอาสีน้ำค่อยๆทาลงไปอ๋อมันก็จะทำไมมันก็จะมีความนุ่มนวลเกิดขึ้นอย่างที่เราได้นะได้นะอุ๊ยพอแห้งแล้วสวยเชียวโอ้สั้นมาก จบแล้วแห้งแล้วสวยมากอ่ะก็คือคิดว่าด้วยความเป็นน้ำทำให้อย่างนุ่มนวลมาลองทำดูสีน้ำได้ไหมเนี่ยคุณน้ำตะกอนทาน้ำลงไปทำการเตรียมผิวให้ชุ่มฉ่ำเหมือนกับเรากำลังตบน้ำจากกะหรี่เพื่อให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นในการแต่งหน้านะคะกินน้องอาตองก็จะทำไงคะก็จะจุ่มน้ำอีกน้ำก็คือเปียกในเปียกลงไปโอ้สีเราก็จะไหลลื่นเนาะแล้วหนึ่งว่าอยู่ในลาสเกตก็จะลื่นมากเดี๋ยวลองดูหรอกก็จะลองทาให้มันเต็มๆสังเกตได้ว่าตรงนี้น่ะตรงเนี้ยมันนุ่มมากเพื่อนเขาเรียกมันแบบมันสมูทมากเลยอ่ะนี่ถ้าลองสังเกตนะก็คือตรงที่เราใส่น้ำไปเยอะนี่นะมันก็จะเบลนด์เข้าหากันได้อย่างนุ่มนวลแต่ตรงที่เราผสมน้ำน้อยๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าอยู่กับที่ก็จะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอให้มันแห้งแป๊บนึงมันน่าจะแบบสมูทกว่าเดิมแกแห้งแล้วโกงมากแห้งแล้วสังเกตว่ามันจะมีความนุ่มนวลความแบบเจือจางเข้าหากันได้อย่างชัดเจนสวยอยู่นะถ้าใครเอาเป็นแบบท้ายในเทคนิคอลแบ็กกราวด์ที่มันนุ่มๆอะไรอย่างนี้เนาะคืองานแคนดี้อะไรเงี้ยได้โอเคฉันชอบอันที่2อันนี้เราจะตั้งชื่อมันว่าเทคนิคน้ำฟุ้ง Clean old table salt. There's nothing special about this either. And I have about half a tablespoonful here. Be careful not to drop it. So half a tablespoon, and I'm just going to dump the whole thing in this water cup.And then I'm using a separate brush this time so I can keep everything straight so nothing kind of cross-contaminates. And I'm going to mix that salt into the water and make sure it's fully dissolved before I use it. อันนี้นางใช้ส่วนผสมอื่นเข้ามาในคลิปเรานางบอกนางเอาเกลือผสมกับน้ำฉันมีเตรียมมาแล้วนะคะ Big old eyeball. ช่วยมันฟูบอย่างนี้เลยเว้ยThey're fun just to watch. นี่มัน They're kind of hairy, the edges. มันแตกๆอ่ะมาลองอันนี้เหมือนจะทำเป็นดอกไม้ให้มันมีความกระจงกระจายอันดับแรกเราต้องผสมน้ำเปล่ากับเกลือให้เรียบร้อยเสียก่อนอันนี้ก็เกลือเด้อน้ำเกลือเราก็จะได้น้ำเกลือนะคะทีนี้เอาน้ำเกลือเด้อเวนี่นะน้ำเกลือทาลงไปเป็นผลงานก่อนเมื่อกี้เราทาน้ำเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็ผลงานเราก็จะมีความเค็ม เค็มหน่อยแต่ความสนุกสนานมันจะมาหลังจากนี้ค่ะเราเทน้ำชาน้ำเกลือลงไปแล้วใช่ไหมดรอปสีตุ้ยสีลงไปเขาใช้คำว่าตุ้ยหรอแค่หยดแตะใช้คำว่าแตะสีลงไป1อันมันก็จะเป็นดอกไม้ที่ระเบิดตุ้มอ้าว อะไรวะอ้าวทำไมมันไม่เหมือนอันนั้นอะระเบิดตุ้มมันไม่ไหลอะเพื่อนทำไมวะโอ้ยแกฟุ้งแล้วมันไม่ฟุ้งอะจันรู้แล้วเพราะว่าทำไมรู้ไหมถ้าเธอสังเกตดีๆกระดาษเราจะมี texture แบบ texture ready texture you know so มันมีดูมีอะก็ไม่แบบกระจายตัวนะอันนี้กระดาษธรรมดาลองดูหรือน้ำเกลือเราไม่พอวะทีนี้แหละฟุ้งแน่ๆเพื่อนหนึ่งสองสามเฮ้ยสีเนาะเราโทษสีไหมสีดีเกินสีดีเกินมึงโกหกกูอีกมึงโกหกกู
ทำไงอ่ะคุณผู้อยากทำอย่างนี้ได้จะทำต้องทำไงช่วยหน่อยช่วยคอมเมนต์หน่อยอันต่อไปอันเมื่อกี้มันไม่ฟุ้งเราจะทำให้ฟุ้งกว่าเดิมด้วยส่วนผสมอื่นเมื่อกี้เราใส่น้ำเกลือใช่ปะอันนี้เขาบอกว่า paper again and this time we're gonna put some bleach into our water so I've got a little container of bleach right here it's just your household regular bleach that you'd use for your laundry and I've got a little eyedropper so I'm gonna grab a little bit of bleach น้ำผสม bleach okay so น้ำบอกว่าให้ผสมน้ำยาซักผ้าหรอ bleach ภาษาไทยเรียกอะไรน้ำยาฟอกขาวหรอน้ำยาซักผ้าขาวกับน้ำนิดนึงในเวลาหยดสีลงไปปุ๊บมันก็จะแบบเป็นแบบแตกกระจายเป็นเส้นๆลองดูสิแล้วเขาจะใช้น้ำยาซักผ้าขาวเขาบอกคาดดรอปแล้วเขาจะใส่ไปนิดนึงระวังนะคะเด็กๆอันนี้โดนผิวหนังไม่ค่อยดีเท่าไหร่1 2 3 4 5เกินไปหลายแผลปึ๊บ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 มันจะระเบิดนะคะ1 2 3ตุ้มไปเป็นไงวะมันต้องยังไงอ่ะกระดาษจริงๆมันก็ออกมานิดนึงแต่เราคิดว่ากระดาษมันเป็นร่องมากเกินไปหรือเปล่าหรือสีแล้วมันไม่พอหรือแบบเราต้องหยดน้ำลงไปแบบมหากาบให้มันเปียกๆไปเลยว้ายให้ความร่วมมือกับเราหน่อยจิ๊กเกอร์อ่ะไปอันต่อไปดีกว่าแกจะทำเท็กเจอร์บนกระดาษด้วยพลาสติกAndI'm going to try and flatten it as much as I can here. And this is all I'm using, just like what you'd use with your food in the fridge. So just regular saran wrap. น้ำเอาสีน้ำระบายลงบนแผ่นพลาสติกแผ่นแรปอาหารแล้วน้ำก็เอากระดาษลงไปกดลงบนแผ่นเมื่อกี้กดสีไปกดเพื่อทำไมวะเราออกมาปุ๊บอุ๊ยมันก็จะเป็นลายแอบสแตรกที่มีความยืดหยุ่นความต่างๆอืมสวยเป็นก้อนเมฆเป็นอะไรก็ดีนะฉันมีแผ่นแรปอาหารเราก็จะกาวลงไปบนพื้นของเราแล้วก็เอาน้ำเปล่าทาน้ำเปล่าแล้วเราก็ทำไมพอเราเอาน้ำลงไปแล้วปุ๊บก็จะดอดสีลงไปหน่อยนึงดอดเราได้นี่แล้วนะนี่คือสิ่งที่นี่คือแผ่นพลาสติกที่มีว้าจีน้ำอยู่สิ่งที่เราต้องว้ายมันไหลเข้ารวมกันแล้วความเดือด1 2 3ว้ายมันไปโดนอันอื่นด้วยก็ทำไมแล้วก็ขยี้มันอย่างนี้หรอขยี้มันก็จะเป็นอะไรที่แปลกๆมาดึงออกปุ๊บอุ้ยมันก็ได้มันก็พอได้อยู่นะมันก็ได้แหละได้เหอะได้แหละอันนี้โอเคอยู่อันต่อไปดวงดาวจ้าพี่น้องนางก็ทำดาวก็คือนางก็จะเอาทำแบ็คกราวด์ที่เป็นท้องฟ้าสีกลางคืนกลางคืนก่อนแล้วนางก็เอาสีขาวนี่นะคุณผู้จุ่มๆเข้มๆเลยแล้วนางก็สปรับแปรงจ้าสวยๆอันนี้ฉันเคยทำได้อันนี้คือถนัดงานถนัดคืองานดวงดาวอันดับแรกก็คือทำแบ็คกราวด์ที่เป็นท้องฟ้าก่อนถูกไหมฮะกระดาษกูเปลี่ยนสีทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมสีน้ำเนี่ยมันจะไม่มีสีขาวมาเพราะงั้นเราใช้สีขาวอะคริลิกเพราะว่าเราต้องการความจิ้มจุ้นจุ่มน้ำให้มันแบบว่ามีความเปียกๆนิดหน่อยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถเอาแปรงสีฟันทำได้ใช่ไหมแล้วก็จะเอาแปรงสีฟันทำมาได้1 2 3นี่ไงได้ไหมได้อยู่นิดนึงเดี๋ยวความดาวเล็กๆง่ายเกิดขึ้นเล็กๆใหญ่ดูใกล้ๆสิดวงดาวมากมายดาวจ้ะกูไม่ดูของเขาละกูจะคิดเองทีนี้ฉันจะลองคิดสูตรฉันดูก็คือสูตรของฉันนะคะจดนะคะนักเรียนฉันจะฉันจะเอาเทียนไขนี่นะถูลงไปกอดบนกระดาษแล้วก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงฉันก็จะถูเป็นรูปรูปดาวพอคิดอะไรไม่ออกก็ออกดาวเนี่ยเนาะถู
เป็นรูปดาวตอนระบายนะมันก็จะมีเท็กเจอร์อะไรที่พิเศษขึ้นมาเนี่ยขอลองดูก่อนระบายสีแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้เกิดอะไรขึ้นตรงกระดาษตรงที่เทียนเราขูดลงไปมันระบายไม่ติดจ้าพี่น้องชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เราจะลองใช้ผู้กันพร้อมกัน2อันนี่ผู้กันพร้อมกัน2อันอย่างนี้2อันเพื่อทำไมอันนึงเนี่ยเราจะทำเป็นสีแดงอีกอันนึงก็จะเอาเป็นสีเหลืองเวลาระบายพร้อมกันมันก็จะผสมกันไหมไม่รู้ขอลองดูก่อนนะคะเราได้ผู้กัน2สีแล้วนะนี่คือผู้กัน2สีสีแดงกับสีเหลืองอะไรกันใหญ่น้องจะระบายลงบนกระดาษขอทาพื้นเสียก่อนเอาล่ะอูดูโอระบายดูสี1 2 3เกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรเอาอีกอันหนึ่งเรามีสีน้ำที่อัดเป็นก้อนฉันก็จะขูดมันลงในนี้อุ้ยแพงมากเลยนะเนี่ยขูดมันลงไปมันไม่ออกค่ะเข้มข้นมากเปลี่ยนอันทีนี้ทำไมหยดน้ำลงไปเยอะแบบนี้หยดน้ำลงไปมันก็จะเกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งฉันคิดว่านะเนี่ยครับซ้ำมึงมันไม่เกิดนี่ไงขอบคุณจะได้เนื้อสีที่เจ้มจนมากเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนเลยค่ะกูขอโทษนะคะคือมันไม่ประสบความสำเร็จสักอันเลยค่ะสนใจแป้วเลยอ่ะทำไมคนอื่นเขาทำแล้วมันดูง่ายมากเลยจริงจะกลับไปวาดรูปบนคอมเหมือนเดิมแล้วค่ะอ่ะจบแล้วเอาไว้เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนแกะกรอบออกมามันก็จะดูสวยงามมันก็พอได้อยู่นะจริงๆอ่ะพูดถึงปลอบใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้เด้อเนี่ยๆดูในกล้องอ่ะก็สวยดีอยู่นะตามดามเลิกมาค่ะ 1-9 ค่ะบทเบอร์ไหนคะวันนี้ไปแล้วจะเจอกันใหม่ค่ะทุกคนนี่มันคลิปอะไรเนี่ยนี่มันคลิปอะไรแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ